อมรินทร์ทีวีอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังรัตนตยปนามะคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปะหิโนอริโยสุเมธาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหะมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควะโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสาธาหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเคมัปปทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดThank you.
เหรียญเนี่ยมันมี3ด้านมันไม่ได้มี2ด้านหรอกนะนอกจากด้านหัวด้านก้อยมันยังมีด้านตรงกลางระหว่างหัวกับก้อยนั่นคือด้านสันนั่นเองเราก็ไปให้ความสำคัญกับด้านหัวกับด้านก้อยเราเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นใหญ่นะเราชอบสิ่งไหนแล้วก็มีอคติต่อสิ่งนั้นแล้วก็หาเหตุผลมา สนับสนุนในความชอบของเราว่าสิ่งนั้นนี่ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนเราก็ไปมีอคติในทางที่ชังต่อสิ่งนั้นแล้วก็หาเหตุผลมาสนับสนุนว่ามันไม่ดีอย่างไรมันไม่สวยอย่างไรมันไม่มีคุณค่าอย่างไรเนี่ยมันก็เลยเป็นไปตามอคติของอารมณ์ความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีเนี่ยคุ้นเคยอยู่กับอย่างนี้มานานทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงในเนื้อแท้ในธรรมชาติของสิ่งนั้นๆในดีมันก็มีเสียในเสียมันก็มีดีมันไม่มีอะไรหรอกดีหมดเสียหมดแต่เหตุผลที่เราอ้างมาเพื่อมาตอบสนองความรู้สึกความต้องการพูดง่ายๆก็คือกิเลสของเรานั่นเองนั่นแหละนี่แหละเพราะนั้นการเข้าใจความเป็นจริงนี่จึงเป็นเรื่องมีความสำคัญมากนะกิเลสมันนำเรามาเกิดเนี่ยที่เรามาเกิดได้ด้วยกำลังของตัณหานะตัณหาที่มันครอบงำจิตเรามาทุกชาตินั่นแหละแล้วก็ฝังอยู่ในจิตของเราทุกภพทุกชาติแม้เราจะตายแต่ละชาติเนี่ยนะถ้าตัณหามีอยู่ในจิตมันก็ปรุงแต่งจิตถ้าปรุงแต่งจิตในทางที่เศร้าหมองก็ไปเลยอบายภูมิเลยถ้าปรุงแต่งจิตในทางที่ผ่องใสมันก็ไปเกิดในสุคติภูมิมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมโลกอันนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่ในอริยสัจ4ท่านจึงตรัสว่าตัณหานำพาเรามาเกิดถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องดับตัณหาจะได้ถึงนิโรธนิโรธก็คือการดับตัณหาถึงนิโรธเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นแล้วถามว่าเราจะดับตัณหาได้อย่างไรล่ะก็ต้องใช้มรรคมีองค์8นั่นแหละเป็นเครื่องดับตัณหาของเรานะแค่อยากได้มันก็มารบกวนจิตใจของเรานั่นแหละนะทำให้เรากระวนกระวายหรือจิตมันผูกพันอยู่พวงถึงอยู่อันนี้เป็นอำนาจของกามตัณหาเนี่ยเราก็ต้องหามันนะถ้ายังยึดติดอยู่ความอยากอยู่มันก็ไม่จบต้องพยายามแสวงหาบางทีก็ต้องใช้เงินไปซื้อหามาเราคิดดูเถอะเงินเราหามาได้ความเหนื่อยยากไหมนี่กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่ก็ต้องหามาด้วยความเหนื่อยยากหามาด้วยความทุกข์ไปซื้อมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าชอบมากนะก็หวงนะก็เป็นห่วงก็พวงถึงความหวงความห่วงความพวงถึงที่ต้องดูแลรักษามันก็เป็นความทุกข์และนอกจากนี้เนี่ยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ต้องเสื่อมไปน่ะเก่าแก่ไปตามกาลเวลาไปตามสภาพถ้าปล่อยมันทิ้งไว้นะมันจะเสื่อมไปโดยเนื้อในมวลสารของมันเองนี่พอมันเสื่อมไปมันเก่าไปเราก็เสียดายมันก็เป็นความทุกข์
แต่หากว่ามีสิ่งภายนอกมาทำให้มันเสื่อมไปเร็วเนี่ยอย่างรถเนี่ยนะเขามาชนรถเราโครมเดียวเนี่ยพังไปเลยนะหรือของของเราที่มีอยู่เขามาขโมยไปอย่างเงี้ยนะหรือไฟไหม้บ้านเราน้ำท่วมบ้านเราของที่มีอยู่ทรัพย์สินเสียหายไปหมดเลยมันก็ทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแค่อยากมันก็มีความทุกข์อยู่แล้วหามาเขาด้วยความทุกข์ครอบครองดูแลก็ด้วยความทุกข์ครั้นมันพลัดพรากสูญหายไปมันก็เป็นความทุกข์แต่เวลามันสมใจอยากมันสนองตัณหานี่แหละเราคิดว่ามันเป็นความสุขใช่ไหมสุขจากสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นสุขอันนี้ถามว่ามันเป็นสุขที่ยั่งยืนไหมเอาละถึงมันยังไม่เสื่อมไปยังไม่เสียไปพอนานไปเบื่อไหมเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อแล้วแสดงว่าความสุขเป็นไงลดลงไปแล้วเนี่ยพอเบื่อมากๆก็อยากจะโละมันทิ้งเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาของใหม่มาแทนที่นั่นแหละเพราะนั้นจิตมันก็ดิ้นรนไปอย่างนี้แหละอยากไม่มีที่สิ้นสุดแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดได้มีเป็นไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงตรัสว่าจิตเนี่ยนะมันพร่องอยู่ไม่อิ่มไม่เบื่อต่อตัณหาทะเลไม่อิ่มน้ำฉันใดจิตก็ไม่อิ่มต่อตัณหากิเลสตัณหาฉันนั้นนั่นแหละจิตปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แหละนะอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้ามันถูกทำนองคลองธรรมไม่ผิดนะเพราะชีวิตของเรามันก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยวัตถุเพราะร่างกายมันต้องใช้วัตถุบริโภคนะร่างกายเป็นธาตุสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็เป็นธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่มันต้องตอบสนองบริโภคด้วยธาตุสี่แต่ร่างกายของเราเนี่ยอย่าลืมนะนอนมันก็นอนได้ที่จำกัดเท่านั้นแหละนะห้องออกกว้างใหญ่เตียงออกกว้างใหญ่แต่ร่างกายมันก็มีพื้นที่ที่จะนอนอยู่ในที่จำกัดมันจะดิ้นไปในเตียงกว้างใหญ่ได้ตลอดทั้งคืนได้ยังไงใช่ไหมกินเนี่ยกระเพาะของเราก็รับได้ในขีดจำกัดเท่านั้นเองนั่งรถโก้แค่ไหนมันก็นั่งในที่จำกัดที่ก้นของเราหย่อนลงไปเท่านั้นแหละร่างกายของเรามันมีลิมิตมันมีขีดจำกัดแต่ไอ้ที่เราไม่จำกัดเลยก็คือจิตใจนะจิตใจมันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีลิมิตมันไม่อิ่มไม่เบื่อไม่เพียงพอต่อตัณหามันดิ้นรนเสาะแสแล้วก็ซัดสายไปหาตัณหาเพราะมันเป็นท่าแห่งตัณหาปฏิเสธวัตถุมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะวัตถุนี่เป็นเครื่องยังชีพเป็นเครื่องรองรับความเป็นอยู่แล้วก็วัตถุเป็นเครื่องรองรับกิจการงานอาชีพของเราก็ต้องใช้วัตถุนี่แหละแต่จะหาจะได้จะมีจะเป็นอย่างไรที่ไม่เป็นทาสของมันนะเอามันมาเป็นทาสรับใช้มาเป็นทาสรับใช้ของร่างกายมาเป็นทาสรับใช้ของจิตใจอย่าให้มันเป็นนายเหนือเรานะอย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราจริงนะถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละทุกข์เพราะของของเรานั่นแหละนี่ก็ด้วยความเข้าใจอย่างนี้และการหาการได้การมีอันเป็นมันต้องถูกทำนองคลองธรรมอย่าให้ผิดศีลอย่าให้ผิดธรรมอย่าให้ผิดกฎหมายผิดจารีตประเพณีในที่สังคมเขาตรากันเอาไว้ไม่ผิดทั้งทางโลกไม่ผิดทั้งทางธรรมอย่างนี้แหละจะได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยังชีพไม่ตกเป็นทาสของมันตัณหาเป็นเพียงเหตุนะเป็นเพียงสาเหตุ
แต่ตัวทุกข์จริงๆเพราะอุปทานเพราะไปยึดนี่แหละนี่แหละถามว่าเอ้าเราอยากอะไรอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นี่มันก็เป็นกามตัณหานะเนี่ยเมื่อมันผุดอยากได้ขึ้นมามันไม่ได้ได้เดี๋ยวนั้นทันทีเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เนรมิตเดี๋ยวนั้นทันทีมันจะต้องมีเวลาไปซื้อไปหาไปเลือกอะไรต่างๆความอยากผุดขึ้นแล้วนะก็อยากก็เป็นทุกข์แล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่าเวลาผ่านไปไอ้ของเก่ามันก็ใช้ได้ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของใหม่มันก็ราคามันก็แพงกว่าและของเก่าไอ้ฟังก์ชันมันก็เยอะแยะเราก็ยังใช้ไม่หมดเลยแค่ของเก่าก็ทำงานได้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่จำเป็นจะต้องมีของใหม่หรอกนี่เราก็เปลี่ยนใจได้นะเมื่อเปลี่ยนใจได้มันก็หายอยากได้มันก็ยังไม่ทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนใจได้แต่ถ้าไปยึดเมื่อไหร่ว่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะน้อยหน้าคนอื่นเขานะเดี๋ยวเราจะไม่อินเทรนด์เนี่ยดูสิลูกน้องเราหรือว่าคนที่มีฐานะต่ำกว่าเราเขายังมีของใหม่เลยนำหน้าล้ำสมัยกว่าเราไปยึดตาเจ้าให้ได้เนี่ยมันทุกข์นี่แหละทุกข์เพราะไปยึดนี่แหละเนี่ยเอาไปซื้อมาแล้วมันก็ยังไปยึดว่าของฉันของฉันอีกไปยึดว่ามันจะต้องใช้งานดีมีสภาพอย่างนี้ตลอดไปอย่าเสียเร็วอย่าเก่าเร็วอย่าเสื่อมเร็วอย่าตกรุ่นเร็วนี่นี่นี่พอมันเสียมันเก่ามันตกรุ่นเนี่ยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ทุกข์อีกแล้วน่ะทุกข์เพราะมันไปยึดไอ้ตัวอุปทานน่ะยึดอยากให้เป็นอย่างใจหมายมันยึดไม่ได้หรอกจะไปยึดอะไรก็ยึดไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นอนัตตามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเองพุทธเจ้าจึงว่ายึดสิ่งไหนก็ทุกข์กับสิ่งนั้นยึดกับวัตถุก็ทุกข์เพราะวัตถุยึดกับบุคคลก็ทุกข์กับบุคคลเพราะบุคคลที่เราไปยึดเขาก็เปลี่ยนแปลงของเขาไปเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันยึดไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ได้ในทางที่เลวก็ได้ในทางที่วิบัติไปก็ได้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นเพราะไปยึดนี่แหละนะต้องมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในธรรมชาติของสิ่งนั้นที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนเรามองเหรียญน่ะเราก็ว่าเหรียญมีกี่ด้าน2ด้านก็เชื่อกันว่าเหรียญมี2ด้านคือด้านหัวกับด้านก้อยไปลองพิจารณาดูสิว่าจริงๆมันมีกี่ด้านเหรียญเนี่ยมันมี3ด้านมันไม่ได้มี2ด้านหรอกนอกจากด้านหัวด้านก้อยมันยังมีด้านที่อยู่กึ่งกลางอยู่ตรงกลางระหว่างหัวกับก้อยนั่นคือด้านสันนั่นเองเราไม่ค่อยให้ความสำคัญด้านสันของเหรียญนะเราก็ไปให้ความสำคัญกับด้านหัวกับด้านก้อยเหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเห็นอะไรได้ยินสิ่งไหนได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งไหนเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นความรู้สึกส่วนใหญ่มันจะชักนำเราไปในทางที่ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีถ้าเราไปชอบด้านก้อยมากกว่าด้านหัวเราก็ว่าด้านหัวไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นด้านก้อยดีกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่มันมองอย่างใจที่ไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงธรรมไม่วางใจเป็นกลางมองอะไรอย่างเป็นกลางธรรมชาติด้านหัวมันก็เป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติด้านก้อยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นการชอบการชังการยินดียินร้ายเป็นสิ่งที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองเรายึดติดกับสิ่งไหนยึดติดนี่มันไม่ใช่ยึดติดแต่สิ่งที่น่ายินดีอย่างเดียวนะสิ่งที่น่ายินร้ายความไม่พอใจความไม่ชอบความโกรธนี่มันก็ยึดติดด้วยเหมือนกันนะเพราะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเนี่ย
ตามหลักของความเป็นธรรมแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองมันไม่ใช่ของคนโน้นคนนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะทางธรรมท่านก็เรียกว่ามันก็เป็นสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามสักแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสักแต่ว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่พอเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของที่เราชอบเป็นของที่เรารักเป็นของที่เราชังอย่างนี้เนี่ยนะใจมันก็ไปผูกไปพันอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันก็ไปยึดติดต่อสิ่งนั้นถ้าสิ่งที่เราชอบเรายินดีเราพอใจแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นเนี่ยดำรงสถานะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนะถ้าเป็นร่างกายก็ดีเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีมันเก่ามันแก่มันเสื่อมมันโทรมมันชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแล้วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าจะให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติของมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะยึดมั่นสำคัญหมายบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราปรารถนาไปยึดไว้ก็เป็นความทุกข์จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงวาระที่มันจะผ่านพ้นไปมันก็ยังดำรงสภาวะอย่างนั้นอยู่เนี่ยการไม่เข้าใจความเป็นจริงไม่มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเอาความต้องการของเราเป็นใหญ่ซึ่งมันฝืนกฎของความเป็นจริงแล้วไปยึดในสิ่งนั้นทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นปล่อยวางความยึดมั่นสำคัญผิดเมื่อใดก็คือปล่อยทุกข์ไปเมื่อนั้นนั่นเองในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเห็นอะไรได้ยินสิ่งไหนได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งไหนเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นความรู้สึกชักนำเราไปในทางที่ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีปล่อยวางความยึดมั่นสำคัญผิดเมื่อใดก็คือปล่อยทุกข์ไปเมื่อนั้นนั่นเองการทำสมาธิหรือสมถกรรมฐานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งให้จิตมีความสงบให้จิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าจิตเผลอไปก็ดึงจิตกลับมาแต่หลักการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้จิตเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามเป็นจริงนั้นก็คือสิ่งทั้งหลายนี่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเพราะฉะนั้นเราสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปเลยก็ได้ทีนี้ในการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือจะต้องวางจิตให้ถูกซะก่อนอย่างแรกนี่อย่าไปอยากให้จิตสงบอย่าไปบังคับให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะต้องคิดมันไม่อยู่นิ่งมันไวมันควบคุมได้ยากอย่างที่สองเนี่ยอย่าไปเอาของเก่าที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเป็นตัวยึดว่าทำอีกขอให้เหมือนของเก่าที่เราเคยได้รับความสงบขอให้เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยไอ้การอยากก็ดีการไปยึดอย่างนี้ก็ดีมันทำด้วยกำลังของกิเลสตัณหา
เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรามาดูกายนี้จิตนี้ตามความเป็นจริงให้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทั้งชอบทั้งชังมาก่อนฝ่ายโมหะความหลงก็เข้ามาในจิตเพราะฉะนั้นจิตที่มีความเที่ยงธรรมไม่มีอคติและวางอุเบกขาจึงเป็นสำลิดที่ผลที่ไม่เอากิเลสใหม่เข้ามาไม่ปล่อยให้กิเลสเก่ากำเริบพุทธองค์ทรงสอนโดยการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานไว้ดังนี้ผู้ปฏิบัติก็ควรจะเริ่มจากสมถะกรรมฐานก็คืออานาปานสติหรือจะให้จิตจดจ่ออย่างอื่นก็ได้แต่ณที่นี้ลมหายใจมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราให้จิตรับรู้และจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะหลับตาหลับตาแล้วก็วางจิตของตนไว้ที่โลงจมูกให้รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกควรจะหายใจให้แรงสักหน่อยหนึ่งในระยะเริ่มต้นเพื่อจะได้รับรู้ลมหายใจที่เข้าที่ออกได้อย่างชัดเจนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หรือเข้าสั้นเข้ายาวก็รู้ออกสั้นออกยาวก็รู้รู้ตามลมหายใจอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือมีสติรับรู้ลมหายใจหรือรับรู้กายนั่นเองเพราะลมหายใจเป็นฐานกายจิตเป็นผู้รับรู้ลมหายใจก็ต้องสังเกตดูการรับรู้ของจิตด้วยว่าจิตรับรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าจิตรับรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องจิตก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแต่ธรรมชาติของจิตนั้นยากที่จะอยู่นิ่งๆได้เพราะธรรมชาติของจิตต้องรับรู้อารมณ์เสวยอารมณ์แส่ออกไปหาอารมณ์ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวจิตก็เผลอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างนอกตัวสติก็ต้องรู้ว่าจิตเผลอไปแล้วนะเผลอก็ไม่ต้องไปขุ่นเคืองจิตไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการเผลอเพราะธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นเองถ้าเห็นว่าจิตก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตายากที่จะบังคับได้อย่างแท้หมายเป็นทุกขังไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้นานเพราะฉะนั้นเผลอก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวก็เอากลับมาใหม่รู้ตัวก็เอากลับมาใหม่กลับมารับรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องไปจะรับรู้ลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นานหรือได้สั้นก็เป็นเรื่องของรูปนี้ของนามนี้หรือของกายนี้ของจิตนี้แต่บังคับเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ทำความเพียรหรือก็เอากลับมาหรือก็เอากลับมาหน้าที่ของเรามีเท่านี้แม้จิตเกิดความสงบตั้งมั่นมีความอิ่มเอิบเบิกบานก็ไม่หลงก็ไม่ยึดก็ไม่ติดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วจิตก็เผลอไปอีกเราก็จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของกายของจิตว่าล้วนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็คือให้จิตได้รับรู้ความเป็นจริงเพื่อจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเสียใหม่ว่าแทนที่จะเอาให้ได้อย่างใจอยากให้ได้อย่างใจอยากให้สงบนี่เป็นนิสัยหรือพฤติกรรมดั้งเดิมของจิตขันจิตเกิดความสงบก็หลงยินดีจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็หลงยินร้ายนี่เป็นพฤติกรรมนิสัยเดิมๆของจิตถ้าหากเราปฏิบัติอย่างรู้วิธีแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของจิตแทนที่จะหลงยินดียินร้ายก็เข้าใจความเป็นจริงและจิตเข้าใจรับรู้ความจริงว่าความเป็นจริงของลมหายใจก็ดีของกายนี้ก็ดีของจิตนี้ก็ดีมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาวางใจของเราให้เที่ยงธรรมไม่มีอคติไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้าย
ต่อทุกสภาวะที่เกิดขึ้นนี่แหละจะทำให้เราสามารถนำความเป็นจริงอันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยไม่ทุกข์ไม่ท้อนี่คือหลักการของการทำภาวนาจะออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาในที่นี้ก็ได้แต่งบทแผ่เมตตาให้กับตนเองไว้ถ้าหากว่าผู้ฟังชอบอันนี้จะเอาบทนี้ไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็ได้นะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่ามีทุกข์อย่ามีภัยแม้มีปัญหาใดให้แก้ได้ทุกปัญหาให้มีความเห็นถูกปลูกฝังเกิดสติปัญญาเป็นเครื่องชี้นำพาเพื่อให้ตนพ้นทุกภัยทำกิจก่อเกิดผลท่านและตนทุกครั้งไปทางโลกก็สดใสในทางธรรมนำมงคลทานศีลภาวนาคือมรรคาแห่งกุศลเพียรหมั่นบันดาลดลให้พ้นทุกข์วิมุตติเถินต่อไปแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในการแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นต้องส่งพลังจิตส่งกระแสจิตของเราออกนอกตัวเราในพลังจิตของเราที่มีความรักความเมตตาแผ่ไปทั่วทุกชั้นบรรยากาศจากโลกเราได้รับกระแสอันนี้ก็ขอให้ได้รับความสุขจากอานิสงส์ของการแผ่เมตตาอันนี้ด้วยก็จะใช้บทธรรมดาพื้นๆทั่วไปนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์โทษภัยทั้งสิ้นด้วยขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมรามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์Amarin TV Amarin TV